ไว้ให้นะคะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนี่คืออะไรเครื่องเขียนจากชื่อร้านใน Facebook ใน Shopee ก็น่าจะมีค่ะแต่เคยซื้อจากเขาใน Facebook ก็เลยซื้อมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเขามีของที่เราชอบหรือเปล่ามีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่มันยังไม่หมดมีค่ะทะนาอันนี้มาจาก IG ค่ะชื่อร้านน่าจะชื่อว่ากระจุกกระจิกกันนะคะใครที่ชอบซื้อเครื่องเขียนน่ารักน่ารักอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ก็มาสารภาพให้ดูเรื่องความบ้ากับเครื่องเขียนต่างๆสติกเกอร์วาชิเทปนู่นนี่นั่นสแตมป์ตายางหมึกพิมพ์ต่างๆนะคะก็ไม่ได้ว่าจะมาโอ้อวดอะไรใดๆทั้งนั้นเพียงแต่ว่าก็เอามาแบ่งปันให้ดูว่าเราซื้อเราโอเคไหมของดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามดูนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันสดๆเลยเพียงแต่ว่าร้านนี้ที่เห็นเนี่ยคือแกะไปแล้วเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆรอไม่ไหวอะค่ะนี่คือห่อชั้นนอกที่เขาส่งมาแล้วนี่คือห่อด้านในซึ่งก็น่าจะมีชื่อร้านอยู่ด้านในด้วยนะคะอันนี้มาจากเมืองจีนเดี๋ยวดูกันค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูสดๆเลยโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยร้านแรกอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกด้วยความที่ทนไม่ไหวแกะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันเอาห่อแรกร้านแรกก่อนนะอันนี้คือถุงชั้นนอกธรรมดาอันนี้ถุงชั้นในก็คือแกะมาแล้วเพราะว่าไม่สามารถทนทานได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นธดาดูพร้อมกันเลยล่วงเลยหนึ่งอันนั่นคืออะไรวาชิเทปนั่นเองร่วงไปแล้วหนึ่งโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องห่อใช้ได้นะคะอุตส่าห์ห่อมาทั้งสองชั้นนะโอเคอันแรกเนี่ยที่หยิบมาถ่ายรูปให้ดูกันอันแรกเลยคือเป็นแบบสติกเกอร์น่ารักเป็นแบบทราเวลแบ็กกราวด์อะไรอย่างนี้น่าชิดอันนึงก็น่าจะมีแบบ30 Made in China นะ30อันมั้งประมาณเนี้ยจำไม่ได้เดี๋ยวจะเอารายละเอียดของ invoice มาโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะคะสติกเกอร์ก็ประมาณนี้น่ารักเห็นไหมเป็นรูปรถรูปอะไรเงี้ยเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวอ่ะมันก็จะมีนะสิ่งของต่างๆเรือใบมีตู้ไปรษณีย์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไม่เวิร์นเวอร์มากเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจะยาวเวอร์อันนี้มีแอบยับนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตัวกาวก็ติดดีพอสมควรนะคะอันนี้เป็นรูปกล้องถ่ายรูปน่ารักก็เห็นไหมพอเราจะไม่เวิร์นมากทำไมมันดูเหมือนใหญ่กว่าห่อหรือเปล่าเนี่ยขอออกมาก่อนแล้วกันทำดูคับกล่องไงไม่รู้ใส่แบบผิดขนาดหรืออะไรอย่างไรเคยซื้อมาแล้วนะยี่ห้อนี้แต่ไม่ได้ซื้อผ่านร้านนี้แบบถูกมากประมาณ10กว่าบาทโอเคผ่านก่อนอันนี้ดูสิคะเป็นแบบที่ขั้นหนังสืออ่ะเป็นรูป Snowflake อ่ะน่ารักมากมายเห็นไหมไฟสะท้อนนิดนึงโอเคพอเห็นนะรูป Snowflake สวยมากมายราคาเดี๋ยวลงให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กกี้เมโมสีน่ารักเป็นตั้งใจแล้วก็เอาไว้ทำบูลเลตเจอร์แนลนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเทปอะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันสามารถแกะเป็นดวงๆได้ไหมไม่น่าจะได้หรอกหรือเราลองเลยไหมไหนๆแล้วก็ลองเลยน่ากลัวไหมคัตเตอร์แกะยังไงนะไม่อยากให้พังแกะไม่ถูกมองก็ไม่ค่อยจะเห็นเอาเป็นว่าเจาะตรงนี้ก็แล้วกัน
เขาก็มีห่อมาให้อีกชั้นหนึ่งยากละติดยุ่งไปหมดคือต้องสารภาพเลยค่ะว่าจำไม่ได้แล้วอะว่าตอนสั่งอะมันคืออะไรยังไงแบบไหนนะก็เพราะว่างงอะเพราะความที่มันละลายอุ้ยมันเป็นดวงค่ะทุกคนแกะเลยมันแยกเป็นดวงได้เฮ้ยดูสิมันเลิศมากลองติดบุลเลต์เจอร์นัลของจริงเลยมาติดนี่กระดาษติดอะไรก็ไม่รู้ละติดเข้าไปอยากติดอ่ะนี่ก็โอเคอยู่นะเออกาวก็ใช้ได้เป็นไงล่ะเฮ้ยมันเวิร์กมากนี่ได้ทั้งหมดมานี่ค่ะ3แถวและมันแยกเป็นดวงเรอะๆดีมากอ่ะไว้ก่อนอันนี้ก็วาชิเทปลายแบบสีน้ำสวยงามอันนี้เป็นสแตมป์ค่ะสแตมป์เป็นลายแบบโบราณอ่ะเป็นรูปภาพแบบกอติกเลยในซองอะไรสักอย่างหนึ่งนะประมาณนี้นะและอันนี้ก็แบบเป็นรูปแบบเออนะวาชิเทปเหมือนกันหนูจะพูดว่ายังไงอันนี้ก็เป็นวาชิเทปแบบสแตมป์โบราณค่ะสแตมป์แบบยุโรปโบราณเนาะเก๋ๆนะเป็นอันนี้น่าจะเป็นออกแนวยุคอาร์ตนูโวประมาณนี้อันนี้ดูสิความน่ารักอะไหวไหมล่ะซื้อไงคะถึงล้มละลายขนาดนี้มาสกิ้งเทปแบบเป็นลายก้างปลาเป็นลายจุน่ารักหนูจะบรรยายยังไงอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นก็อีกลายนึงอะเนาะเป็นลายเรียกว่าอะไรคะดาวเสาดาวพุธพฤหัสเราดาวจักรวาลอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องเปิดให้ดูใช่ไหมเรามาห่อแล้วก็นิดนึงนะเปิดให้ดูว่าเออเนื้อมันดีไหมน่ารักไหมก็ยี่ห้อเดียวกันโมคาร์ดเนาะยี่ห้อนี้เคยใช้แล้วมันก็ดีอยู่ค่ะก็น่ารักดีเนาะแต่ว่าก็คือเวลาใช้สติกเกอร์ก็อันนี้แล้วแต่คนชอบทางเนี้ยบ้าซื้อค่ะแต่ว่าถามว่าใช้สติกเกอร์จริงจังไหมก็ไม่ค่อยหรอกมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เอาสติกเกอร์มาแต่งสมุดแล้วไม่ค่อยสวยอ่ะคือเหมือนกับว่ายังจัดวางเลเยอร์ไม่ค่อยเก่งก็เลยดูแล้วก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วาชิเทปน่ารักเวอร์วังมากอ่ะดูสิลายญี่ปุ่นอันนี้ก็ลายกราฟิกอ่ะเนาะเอาไปทำได้หลายอย่างเลยอ่ะทำแบบเป็นช่องแบบ to do list ก็ได้ตกแต่งก็ได้อะไรอย่างนี้นะจินตนาการทำจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแกดูนิดนึงลืมไปแล้วค่ะสั่งเยอะเกินด้วยความมึนอย่างแรงเป็นกระดาษบางๆเป็นสติกเกอร์มั้งแล้วมันน่ารักมากมันเป็นบางๆแบบโปร่งแสงนิดนึงอ่ะก็เป็นลายแบบลายเครื่องเขียนเนาะ stationery ดูแล้วก็กุ้มใจตัวเองแล้วดูนะว่าเดี๋ยวก็ต้องเก็บเป็นตะกร้าอีกหรือเปล่ายังไงอันนี้ดูสิลายสวยมะเป็นลายกราฟิกแบบลายแบบออกแนวแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะอาราบิกแพทเทิร์นอะไรประมาณเนี้ยสวยอะก็เป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับอาราบิกตะวันออกกลางอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเมื่อกี้ค่ะเป็นบางๆน่าจะเป็นกระดาษสติกเกอร์แบบบางคือแบบโปร่งแสงไม่ใช่แบบบางแบบโปร่งแสงเขาเขียนว่า 40p น่าจะ40ชิ้นคิดดู40ชิ้นขนาด60คูณ60มม.โอเคต่อไปไม่เวิร์นเวอร์มากเดี๋ยวนานเกินอันนี้ก็เป็นกล่องกิ๊บเก๋ข้างในเป็นอะไรเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าจำไม่ได้อ้าววาชิเทปน่ารักเวอร์วางดูดีมีกี่อันมี6อันใหญ่เล็กปนกันอุ้ยดีงามจะไหวเหรออย่างเงี้ยก็ซื้อไงคะนะค
6อันใส่กล่องสวยงามอ่ะโอเคเพียกับตัวเองโอเคจบไปอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งก็วาชิอีกแล้วแหละซื้ออะไรกันมากมายอันนี้ที่ซื้อเพราะว่านี่ค่ะมี12เดือนทำของว่าจะแปะไม่เคยแปะเลยเดี๋ยวลองดูนะว่าจะแปะสักกี่เดือนคือเขียนอ่ะเขียนเองไงอันนี้ก็เป็นงูยิงนู่นนี่นั่นอ่ะนะอันนี้ก็เป็นนั่นแหละจะว่าไงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ Monday Wednesday Tuesday อะไรเงี้ยแบบจริงๆก็เขียนเอาตลอดอ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้นะความน่ารักอ่ะเราก็อ้างไปเรื่อยว่าเราจะทำนู่นทำนี่เอาจริงอ่ะอีกเรื่องนึงอันนี้ขยะค่ะไม่เกี่ยวอันนี้ก็วาชิอีกค่ะเป็นแบบลายกระดาษกราฟนึกถึงสมัยตอนเด็กๆนะมีกระดาษกราฟเนี่ยดูดิลองไงซื้อมาอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันตอนนี้วาชิเต็มบ้านเลยบอกตรงคือจริงๆก็บอกว่าวาชิเทปพวกนี้นะมันก็ใช้ได้ดีอยู่พอสมควรมันอาจจะแบบว่าเหมือนไม่ได้ดีเนียบมากอะไรเงี้ยหรือจะใช้ได้เลยแล้วราคาประมาณเนี้ยนะยอมใจอันนี้ร้านจากไอจีชื่อร้านอัมเพจ่า something เดี๋ยวขึ้นไว้ให้จริงๆก็น่าจะมีที่ช้อปปี้ด้วยแหละแต่จะไม่ได้อ่ะแกะพร้อมกันเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยแกะไม่ออกค่ะดูสิเขาอุตส่าห์ทำน่ารักอ่ะเป็นแบบเป็นลายเชียร์อ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะไอตัวแมวใน Alice in Wonderland น่ารักจังเลยแล้วก็ไม่อยากแกะเพราะว่าชอบมากอ่ะชอบ Alice in Wonderlandฉันอุตส่าห์เนาะเผื่อไม่ไหวแกะจ้ะนี่งั้นก็วันนี้ไม่จบแน่งัวแต่เวอร์วังอันนี้เนี่ยซื้อตัวสแตมป์ค่ะก็ดูไม่เวอร์เท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสแตมป์นี่คือตายางโอเคนะตายางก็เป็นดังนี้เป็นดอกไม้ค่ะอันเองเขามาดอกอะไรนี่ก็คือจะเป็นเนี่ยเห็นไหมคะเป็นตายางสีสีค่ะคือขออนุญาตยังไม่แกะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งแล้วก็แกะเถอะเพราะยังไงเราก็ต้องใช้นะคือก็จะบอกว่าน้องคนขายน่ารักดีค่ะแล้วก็ส่งของรวดเร็วคือซื้อกับเขามาก็สักพักหนึ่งแล้วอะแต่ว่าไม่ได้ซื้อบ่อยหรอกนะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าของที่เข้ามาเราชอบหรือเปล่าแกไม่ทันใจนี่ค่ะทั้งหมด6424ชิ้นเป็นไงคะเพียงระดับโลกนะคะแล้วก็สแตมป์ตายาง2อันก็ขออนุญาตยังไม่สาธิตนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูในเปิดบุลเลต journal นะเอาพูดผิดหมดบุลเลตอะไรก็ตามอันนี้เป็นจากร้านกระจุกกระจิกอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นแค่อันนี้จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นเทปนะถ้าจำไม่ผิดซื้ออะไรมาเนี่ยไปแล้วเนี่ยโอเคพอจบอันนี้เป็นสันปกไม่ใช่สันปกสันห่วง DIY ที่มันสามารถแกะออกมาได้เป็นอันๆคือแบบไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดคือสามารถตัดออกมาทีละอันแล้วก็คลิปได้ในกระดาษที่เราต้องการนะคะซื้อมา3สีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีใสในสีชมพูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่สีชมพูแรงไปนิดนึงแต่เห็นในรูปมันไม่ได้แรงมากขนาดนี้แต่มันก็ไม่ได้แรงมากหรอกนะเพียงแต่ว่าอยากแค่คิดว่ามันน่าจะพาสเทลมากกว่านี้นิดนึงแต่
ดูหวานน่ารักดีเอาต่อไปอย่างรวดเร็วต่อไปอย่างรวดเร็วถึงกดอัดอยู่ใช่ไหมยังไง คือไม่ใช่ว่ากดแล้วไม่ติดจะเป็นลมเลยอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็จะเห็นความบ้าวาชิเทปใช่ไหมคะซื้อมาอีกแล้วค่ะวาชิเทปฉันเป็นไรตอบไม่ได้ว่าฉันเป็นไรอันนี้วาชิเทปน่ารักดูสิลายอ่ะลายอ่ะอย่างเงี้ยจบสิซื้อแล้วนี่อ๋อนี่เป็นของแถมกระดาษโน้ตน่ารักขอบคุณนะคะน้องร้านกระจุกกระจิกอันนี้ก็แบบเฮ้ยช่วงนี้เขาแบบมีนะคะพรายใช่ไหมคะมีแบบเรนโบว์คือดิฉันไม่ได้อยู่ในประเภทของกลุ่มคน LGBT นะคะแต่ว่าชอบค่ะชอบเรนโบว์แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนี้เยอะแยะก็สนใจมีความสุขสวยมากน่ารักอ่ะแล้วมันก็เป็นลายก้อนเมฆนะเนี่ยแหละเหตุผลที่ซื้อมาเป็นประมาณนี้นะคะหมดแล้วค่ะความบ้าเครื่องเขียนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันใหม่ซึ่งคิดว่าก็จะมีอีกเร็วๆนี้ไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดคิดว่าถ้ายังซื้อไม่หยุดอีกเนี่ยอาจจะต้องไปบำบัดแล้วค่ะที่ไหนละบำบัดการหยุดการซื้อเครื่องเขียนบ้างบอกและคอมเมนต์มาในคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ